الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับท่านพี่น้องครับก็รู้สึกยินดีเป็นครั้งที่สองที่ได้มีโอกาสมาที่นี่นะครับมาครั้งก่อนมีคนเยอะกว่านี้นะก็เดี๋ยวคงมาแล้วครับรถราคงติดนะครับครับคราวนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องผมจะกล่าวให้ฟังเนี่ยนะครับจะขอเล่าเรื่องคลิปวิดีโอให้ฟังนิดหนึ่งมีประโยชน์มีคนส่งคลิปวิดีโอมาให้ผมคลิปหนึ่งทางไลน์นะครับเป็นคลิปของชายคนหนึ่งเล่าเรื่องราวให้ฟังเป็นภาษาอาหรับนะครับมีข้อความที่บอกว่ามีกลุ่มนักค้นคว้าชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นหนุ่มไฟแรง กลุ่มหนึ่งนะครับเขาได้พยายามศึกษาแล้วก็ค้นคว้าเพื่อที่จะหาสิ่งชดเชยจากธรรมชาติมาแทนฮอร์โมนการแก่ชราของเราคนเราเวลาอายุมากเนี่ยฮอร์โมนของความเจริญวัยเนี่ยมันจะขาดหายไปก็จะมีความแก่ชราเนี่ยมาแทนที่ญี่ปุ่นกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะค้นคว้าที่จะหาผลหมากรากไม้ธรรมชาติเนี่ยเอามาเป็นองค์ประกอบแล้วก็มาสกัดเป็นสารที่เราเรียกว่า สารยับยั้งความแก่คนแก่ฟังก็สนุกสนานนะครับสุดท้ายก็พบว่ามีผลไม้อยู่สองประเภทเดียวกันที่เมื่อรับประทานรวมกันแล้วเนี่ยจะชะลอความแก่ของเราได้หนึ่งก็คือไซตูนสองก็คือตีนลูกตีนใครรู้จักตีนมาครับรู้จักนะลูกตีนในเมืองไทยไม่มีหรอกนะครับไซตูนเมืองไทยก็มีแต่ว่าคนละพันกับทางกลุ่มอาหรับกลุ่มอาหรับเขาเอาไซตูนมาสกัดเป็นน้ำมันได้จากของเราไม่ทราบสกัดได้หรือเปล่าเขาพิสูจน์ว่าจะต้องรับประทานไซตูนก็คือมะกอกตีนน่าจะเป็นมะเดื่อนะนะมะเดื่อในกุรอานมีกล่าวไว้เขาค้นพบบอกว่าจะต้องรับประทานในอัตราส่วน1มะเดื่อ1ผลกับมะกอก7ผลทานรวมกันแล้วก็จะเกิดเป็นการสร้างฮอร์โมนของความหนุ่มขึ้นมาคือไม่ให้แก่ชรานะครับมะเดื่อ1ผลกับมะกอก7ผลจดเลยนะครับใครที่ไม่อยากแก่จดเลย เขาพิสูจน์ไปแล้วในห้องแลบเสร็จแล้วก็เชคอัซฮัดเชคอัซฮัดคือใครครับคือผู้นำสูงสุดของมหาวิทยาลัยอัซฮัดที่อียิปต์พอรู้ข่าวว่านักค้นคว้ากลุ่มนี้เนี่ยได้ค้นคว้าแล้วก็พบว่าในมะเดื่อแล้วก็ในมะกอกเนี่ยมันมีสารที่ชะลอความแก่ได้เขาก็ส่งอายะห์กุรอานมาให้ในซูเราะห์อัตตีนที่บอกว่าอัตตีนวะซัยตูนวะตูริซีนีนวะฮาดัลบะลิลอามีนส่งไปให้เขาไม่ได้แจ้งว่าสดหรือแห้งแต่ส่วนใหญ่จะกินมะเดื่อแห้งกันนะครับกลุ่มทั้งกลุ่มอาหรับนะเขาก็ส่งมาให้ไอ้หนุ่มพวกนี้แหละนักค้นคว้าพวกนี้นักค้นคว้าพวกนี้ก็เขียนจดหมายตอบไปยังเชคอัซฮัดบอกว่ากุรอานของท่านนะตั้ง 1,400 กว่าปีเนี่ยนะครับสามารถรู้เคล็ดลับของการชะลอความแก่อย่างนี้ได้อย่างไรก็สงสัยแล้วก็กุรอานของท่านนั้นนะได้กล่าวถึงมะเดื่อกี่ครั้งกี่หนกล่าวถึงมะกอกกี่หนเชคอัซฮัดก็ตอบมาบอกว่าในกุรอานของฉันนั้นได้กล่าวถึงมะเดื่อเนี่ย1ครั้งแต่ได้กล่าวถึงมะกอก7ครั้งลองไปดูนะครับใครที่พอจะมีความรู้ในด้านการเปิด
ปิดสารบัญกุรอานไปดูว่าคำว่าตีนเนี่ยในกุรอานมีกี่ครั้งหรือว่าไซตูนในกุรอานมีกี่ครั้งก็จะพบว่าคำว่าตีนหรือมะเดื่อเนี่ยในกุรอานกล่าวเพียงครั้งเดียวแต่กล่าวถึงไซตูนใน7ครั้งด้วยกันในกุรอานเท่านั้นแหละกับกลุ่มนักค้นคว้านั้นบอกว่าฉันเชื่อแล้วเข้ากะลิมะห์ชะฮาดะห์เลย เข้ากะลิมะห์ชะฮาดะห์เลยบอกว่ากุรอานเนี่ยได้กล่าวทุกสิ่งเป็นจริงหมดทุกอย่างแม้กระทั่งยาชะลอความแก่นะสูตรนี้จำไว้เลยส่วนมากมะเดื่อจะทั้งสองอย่างเนี่ยคนไทยจะกินยากผมอยู่กุเวตประมาณ8ปีเดินทางจากกุเวตไปประกอบพิธีหัจญ์ที่มักกะระหว่างทางอาหารคนเดินทางของอาหรับคือโรตีแผ่นใหญ่นะครับแล้วก็มะกอกใส่ถังไปเลยมะกอกดองใส่ถังไปเลยแล้วก็มะเขือเทศแค่นี้แหละครับ3อย่างโรตีแผ่นใหญ่มะกอกแล้วก็มะเขือเทศเดินทางบกนะครับสนุกจากคูเวตไปถึงมักกะผ่านริยาดใช้เวลาประมาณ3วันก็เดินทางไปพักมาเรื่อยๆกิน3วันเนี่ยกิน3อย่างนี่รถครับกิน3อย่างนี่นะครับนี่คือประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งไปผมไปอุมเราะห์กับเพื่อนไปทางรถยนต์เหมือนกันรถส่วนตัวเขตแดนของคูเวตกับซาอุดีเนี่ยติดเขตแดนกันตรงเขาเรียกอะไรคอฟจีพอผ่านแดนไปปั๊บพาสปอร์ตเรามีวีซ่าสัตว์ไว้แล้วผ่านไปพอผ่านแดนไปทักไม่ถึง100กิโลเนี่ยมีด่านจับก็ขอตรวจวีซ่าตำรวจที่ด่านทุนนั้นประมาณสักหลังอิชาประมาณสัก 3-4 ทุ่มตำรวจเด็กมากหนุ่มๆก็บอกนายขอดูพาสปอร์ตหน่อยเราก็ให้ดูก็นี่เพื่อนเป็นชาวกูเวตเขาไม่มีปัญหาอะไรแต่มีผมกับอีกคนเป็นคนมาเลย์วีซ่าเรามีแล้วมันก็จับพาสปอร์ตเราขึ้นมากับหัวกับหางเอาหัวลงนะครับแล้วก็มาบอกว่าวีซ่าไม่มีทั้งสองคนเลยทั้งผมแล้วก็ทั้งเพื่อนชาวอินโดจะต้องไปอยู่ในคุกก่อนเพราะว่าพอไปที่สอนอปั๊บเนี่ยร้อยเวรก็ไม่มีก็มีแต่ตำรวจเล็กๆก็จับเราไปนั่งในคุกซูดี้มาแล้วแต่ประตูมันปิดนะประตูเปิดเพื่อนเราคนกูเห็นมันก็โมโหมันก็พยายามอธิบายให้ฟังวันนี้แหละคือวีซ่าของเพื่อนไม่ใช่ว่าไม่มีวีซ่าถ้ามีวีซ่าจะผ่านแดนมาได้ยังไงมันไม่ฟังเลยนั่นแหละจับเข้าไปนั่งเพื่อนก็ต้องไปด้วยไปนั่งคุกด้วยคนกูเห็นคนกูเห็นเขาบอกว่าเรายังไม่ได้รับประทานอาหารเย็นไปสั่งขมกมาให้เรากินไอ้คนโซดีมันก็เชื่อนะไปสั่งขมกมาถาดใหญ่แล้วมันนั่งกินกันเราคุยให้ฮากันเฮฮากันในคุกพอแต่เช้ามาก็เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นร้อยเวรก็เข้ามาทำงานก็มาถามไปสองคนเนี่ยมันข้อหาอะไรไอ้นั่นก็รายงานบอกว่ามันเข้ามาโดยมีวีซ่าผิดกฎหมายนะเอาพาสปอร์ตมาดูสิหยิบพาสปอร์ตมาก็บอกเฮ้ยเขามีวีซ่าเท่านั้นแหละไอ้ร้อยเวรน่ะตบไปตำรวจสองคนตบคว่ำไปแล้วก็ขอโทษเราเลี้ยงอาหารมื้อเช้าเลยอีกมื้อนึงประสบการณ์เล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าไม่ได้คิดกลัวหรอกเพราะเรามีเอกสารครบอยู่แล้วนะครับที่ไม่กลัวเพราะเนื่องจากว่าเรามากับเพื่อนเราถึงเป็นชาวกูเวตเขาก็ยอมติดคุกด้วยกันไม่ต้องไปด้วยกันใช่อยู่ด้วยกันในคุกไม่รับนั่งคุยกันเฮฮากันตลอดทั้งคืนแหละนะครับมะกอกบ้านเราใช้ได้ไหมผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าไอคือไม่มีคนไทยเคยเอามะกอกบ้านเรามาลองแบบเขาดูนะครับจะรสชาติเป็นยังไงแต่ของเขานี่อร่อยมากนะครับอยากจะหนุ่มสาวแล้วสิเนี่ยใครบ้านเราไม่อยากหนุ่มอยากสาว
ผมยังอยากหนุ่มเลยนะครับอ้าวมาเล่าให้ฟังเบื้องต้นคำนำอันนี้มาเข้าเรื่องเราเรื่องเราก็คือว่าเหตุผลที่เราต้องรักท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคือที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะเนื่องจากว่ามีบางคนเนี่ยนำไปกล่าวแล้วก็ออกสื่อบอกว่าถ้ามีคนอย่างพวกเขาเนี่ยเพียงหนึ่งคนเนี่ยนบีไม่จำเป็นจะต้องมาคนอย่างพวกเขาหนึ่งคนเนี่ยนบีไม่ต้องมาผมไม่ต้องกล่าวว่าพรรคไหนฝ่ายไหนนะครับเอาว่ารักษาชื่อเข้าไปหน่อยนะครับก็เลยอยากจะมาบรรยายให้ทราบว่าที่เราจำเป็นต้องมีนบีและต้องรักนบีนั้นท่านนบีทำอะไรไว้ให้กับเราบ้างเวลาเราจะรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยประการแรกเลยก็คือต้องเป็นคนที่มีบุญคุณกับเราเรารักใช่ไหมครับถ้าพูดเรื่องหนุ่มสาวก็คือเอาความสวยงามรูปร่างว่าเขาสวยท่านได้รักแต่ตามมาผู้ใหญ่ไหนก็ต้องไปดูว่าเขาเป็นคนที่ดีกับเราตลอดเราก็ต้องรักเขาแต่นบีนั้นมันยิ่งกว่านี้อีกมากมายหลายอย่างประการแรกท่านนบีเป็นมนุษย์ที่ไม่ธรรมดาจริงอยู่ท่านเป็นมนุษย์อย่างพวกเราเวลากินก็ต้องกินเวลานอนก็ต้องนอนแล้วก็ต้องแต่งงานมีภรรยาเหมือนเราแต่ว่าในธาตุแท้ๆของจิตใจของท่านนบีนั้นต่างกับพวกเราเยอะเราทราบเรื่องนี้มาอย่างไรอัลกุรอานเล่าให้เราฟังเอามาดูกันนะครับในซูเราะห์อัตเตาบะห์อายะห์ที่128มาดูนะครับอายะห์นี้เป็นอายะห์ที่อัลลอฮ์ทรงอธิบายให้เรารู้ถึงลักษณะของท่านรอซูลว่าท่านนั้นเป็นคนที่มีลักษณะอย่างไรกับพวกเราใครเคยเจอนบีบ้างไม่มีใครเจอนบีนะครับท่านนบีให้เราเนี่ยมีความสำคัญเนี่ยจนกระทั่งซอฮาบะห์เนี่ยต้องขอดุอาต่อหรอว่าขอให้อัลลอฮ์ทรงให้พวกเขาเนี่ยได้เป็นหนึ่งในบรรดาพวกเราแต่พวกเราอิจฉาบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาอยู่ใกล้นบีเจอนบีแต่ซอฮาบะห์นั้นอิจฉาพวกเราเดี๋ยวจะรู้ว่าอิจฉาตรงไหนนะครับอ้าวกุรอานอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้บอกว่าลากอดยาอะกุมรอซูลุมมินอัมฟุซิกุมนะแท้จริงได้มายังพวกเจ้าใครครับรอซูลของพระองค์ซึ่งเป็นบุคคลที่เหมือนกับพวกเจ้ามาจากพวกเจ้านี่แหละมนุษย์ธรรมดาไม่ได้เป็นมาลาอิกะห์ไม่ได้เป็นยินอะไรทั้งนั้นแหละเป็นคนธรรมดาเหาะเหินเดินอากาศไม่ได้นะครับเดินบนผิวน้ำก็ไม่ได้เป็นบุคคลธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละแต่รับการแต่งตั้งเป็นรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อย่างพวกเราอาซีดุนอะลัยฮิมาอันติตุมตรงนี้แหละครับคือท่าแท้ท่านนบีว่าท่านนบีเนี่ยมีจิตใจเป็นอย่างไรคำว่าอาซีดุนอะลัยฮิมาอันติตุมแปลว่าเป็นที่ลำบากใจกับท่านนบีเหลือเกินแหละในสิ่งที่พวกเราประสบกับปัญหาต่างๆเราพบปัญหาต่างๆในชีวิตท่านนบีไม่ได้สบายใจเลยลำบากใจคือความห่วงใยที่เกิดขึ้นนะครับห่วงใยกับพวกเราเนี่ยเป็นอย่างมากที่สุดนี่คือท่าแท้ท่านรอซูลหนึ่งนะครับสองฮารีซุนอะลัยกุมนะเป็นบุคคลที่ห่วงใยพวกเราอย่างมากห่วงใยตั้งแต่ดุนยาไปจนกระทั่งถึงวันอาคิเราะห์เดี๋ยวจะมีรายงานฮารีซได้เล่าให้ฟังว่าท่านนบีห่วงใยเราตรงไหนนะครับท่านนบีลำบากใจทุกข์ใจในสิ่งที่พวกเราประสบกับปัญหาต่างๆเนี่ยตรงไหนบรรดาซอฮาบะห์เล่าให้เราฟังนะครับสุดท้ายบิลมุมินีนะบิลมุมินีนะรออูฟุรรอฮีมและเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหมดลักษณะ3ประการด้วยกันซึ่งพวกเราไม่มีนะครับพวกเรารักก็คือรักญาติพี่น้องเรารักบุคคลที่มีบุญคุณกับเราแต่ท่านนบีนั้นท่านเป็นอะไรกับเราก็ไม่เป็นอะไรไม่ได้ญาติเราไม่ได้พ่อเราไม่ได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าท่านมีลักษณะ3ประการอัลลอฮ์ทรงกำหนดมาให้
หนึ่งมีความทุกข์ใจที่พวกเราลำบากนะครับสองมีความห่วงใยพวกเราเป็นหนักหนาแล้วก็สามสำหรับคนที่เป็นมุมินแล้วเนี่ยท่านนบีนั้นจะให้ความเมตตากรุณาอย่างยิ่งสามประการเดียวกันอัลลอฮ์ว่าไว้อัลลอฮ์เตตราไว้ว่าคนที่ชื่อมูฮัมหมัดนั้นเป็นบุคคลที่มีลักษณะสามประการอันนี้กับชาวโลกทั้งมวลนะครับอ้าวคราวนี้มาถึงรายงานมีรายงานจากนางอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานางอาอิชะห์บอกว่าลัมมารออัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อฉันเห็นท่านนบีนะครับตีบูนัฟซินเป็นบุคคลที่มีจิตใจที่ดีงามเป็นอย่างมากหาใครเทียบไม่ได้ฟะกุลตุฉันจึงกล่าวกับท่านนบีบอกว่ายาศ็อลลัลลอฮุอะดออัลลอฮะลีรอซูลุลลอฮ์ขอให้ท่านขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้ฉันหน่อยได้มั้ยอาอิชะห์คือใครครับภรรยาท่านนบีนะครับเมื่อเห็นท่านนบีเป็นบุคคลที่มีจิตใจที่ดีงามงดงามเหลือเกินจึงบอกว่าอุตอูลีขอให้ท่านนบีนั้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้กับฉันได้มั้ยฟะกอละนบีกล่าวบอกว่าอัลลอฮุมะกฟิรลิอาอิชะห์แปลว่าข้าแต่อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้กับนางอาอิชะห์มาตะกัดดะมะมินซัมบิฮาวะมาตะอัคคอรทั้งโทษที่แล้วมาและโทษที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอภัยให้หมดเลยจำตัวอันนี้ไว้นะครับตัวอันนี้แหละจะมาเชื่อมโยงว่าเรามีความเกี่ยวพันกับตัวอันนี้ได้อย่างไรนบีขอตัวอันเลยอัลลอฮุมะกฟิรลิอาอิชะนะครับมินซัมบิฮามาตะกอดตะมะมินซัมบิฮาวะมาตะอัคคอรขออัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้กับนางอาอิชะในความผิดที่แล้วมาและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยังไม่เกิดนะขอล่วงหน้าไปแล้วเสร็จแล้ววะมาอัสรรัตวะมาอะลันัตความผิดที่นางได้ปฏิบัติทั้งที่ลับแล้วก็ที่เปิดเผยอภัยให้หมดเลยขอเหรอฟะดอฮิกัตอาอิชะห์พออาอิชะห์ได้ยินปั๊บหัวเราะขำนะครับฮัตตาซะกะตะซอฮามินฮิจริฮิหัวเราะจนกระทั่งศีรษะของนางเนี่ยหล่นจากตักท่านนบีแสดงว่าขณะคุยกันเนี่ยนายชะหนุนตักท่านนบีภรรยาหนุนตักสามีได้นะครับไม่ห้ามนะครับท่านนางไอชะหัวเราะจนกระทั่งศีรษะของนางเนี่ยหล่นจากตักของท่านนบีฟะกอละฮะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอศีรษะของนางหล่นจากตักครับนางท่านนบีก็กล่าวกับนางบอกว่าไงครับอัยยะซุรุกะดูอาอีทำไมเด้อดุอาฉันเนี่ยทำให้ท่านพอใจถึงขนาดที่ว่าหัวเราะต้องกระทั่งศีรษะตกจากตักกันนั้นเหรอฟะกอละมาลีลายะซุรุนีดุอาอุกะนายชาบอกว่าไม่ใช่ดุอาของท่านไม่ได้ทำให้ท่านพึงพอใจถึงขนาดที่ว่าหัวเราะดีใจจนกระทั่งศีรษะตกจากตักไม่ใช่ฟะกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีจึงกล่าวบอกว่าวัลลอฮิฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์อินนาฮาละดะอวะตีลิอุมมะตีฟีกุลลิศอลาตรงนี้แหละครับสำคัญมากนบีก็บอกกับนางชาบอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าดุอาฉันที่ขอให้เธอเนี่ยเป็นดุอาเดียวกันกับที่ฉันได้ขอให้กับประชาชาติของฉันในทุกเวลาละหมาดโอ้มีใครบ้างกับจะขอในทุกเวลาละหมาดอย่าไปหาเราขอแต่เพียงถ้าห่างไกลตัวเรานะครับก็ขอให้กับพ่อแม่ของเราโรบิฟริลีวะลิวาลิไดยะแต่ท่านนบีเนี่ยขอให้ประชาชาติทั้งหมดจนทุกเวลาละหมาดของท่านนักวิชาการบอกว่าท่านนบีบอกทุกเวลาละหมาดไม่ได้เจาะจงวันละหมาดอะไรแปลว่าทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นวาญิบหรือซุนนะห์ก็ตามท่านนบีขอให้เราเห็นไหมครับเพราะงั้นท่านนบีบอกคำนี้มาเพื่อที่จะให้นางอิชารู้ว่าเธอไม่ใช่คนพิเศษขนาดที่ว่าจะต้องมีดุอาพิเศษเพราะว่าดุอาฉันที่ขอให้เธอนั้นน่ะเป็นดุอาเดียวกับที่ฉันได้ขอให้กับประชาชาติฉันจนตั้งถึงวันกิยามะห์แล้วขอทุกละหมาดด้วยไม่จะขอตรงไหนทุกละหมาดแล้วก็หลังละหมาดนั้นเป็นดุอาที่มุสตะยาบจำไว้นะครับเราจะขออะไรจากอัลเลาะห์เราขอในช่วงหลังละหมาดละหมาดเสร็จปั๊บขอเลยตรงนั้นเป็นจุด
เวลาที่อัลลอฮ์จะทรงรับดุอาอีกจุดนึงก็คือขณะเราสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุญูดตรงไหนสุญูดตรงรอกอัตสุดท้ายที่เมื่อขึ้นมาแล้วเราจะให้สลามอันนั้นแหละครับขอสิครับบางคนบอกว่าฉันภาษาอาหรับไม่กระดิกหูทำยังไงจะขอยังไงสงสัยไหมครับสงสัยนะโดยลักษณะส่วนการละหมาดแล้วเนี่ยนะครับจะห้ามใช้ภาษาอื่นเข้าไปเด็ดขาดนอกจากภาษาอาหรับคราวนี้ในเมื่อเราอาหรับไม่รู้เราทำการสุญูดอยากจะขอจากอัลลอฮ์ทำยังไงนึกในใจว่าเราต้องการอะไรจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอตอนนั้นแหละครับเพราะงั้นถึงเราจะยังไม่เคยขอดุอากับตัวเองเลยก็ให้รู้ว่าท่านนบีขอให้เราทุกเวลาละหมาดจนกว่าท่านจะจากเราไปรักไหมครับอย่างนี้ต้องรักแล้วไม่รักไม่ได้ใครที่บอกว่าถ้ามีคนอย่างฉันแล้วก็นบีไม่ต้องมาก็ได้เขารักเราอย่างนี้หรือเปล่าไม่ถึงเสี้ยวนึงเลยนะครับนี่คือตอนหนึ่งที่บ่งบอกให้รู้ว่าเหตุผลของเราที่เราต้องรักนบีนั้นคืออะไรเพราะท่านนบีห่วงใยเราห่วงใยขนาดที่ว่าทุกเวลาละหมาดท่านขอดุอาให้กับเราเอ้าต่อมานะครับอับดุลลอฮ์บินอัมร์บินอัลอาสเล่าบอกว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะลากอลัลลอฮ์อัซซะวะญัลอิบนุอับบาสบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีนั้นได้อ่านอายะห์กุรอานฟีอิบรอฮีมที่เกี่ยวกับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับกุรอานที่เกี่ยวกับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามที่บอกว่ารับบีอินนะฮุนนะอัฎลันนะกะซีรอนมินันนาสฟะมันตะบะอานีฟะอินนะฮูมินนีวะมันอัศอนีฟะอินนะกะกอฟูรุรฮีมประโยคนี้เป็นประโยคที่นบีอิบรอฮีมนั้นได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้กับประชาชาติของเขาไม่ใช่เรานะครับของเขาทุกนบีนั้นมีประชาชาติทั้งที่อีมานแล้วก็ไม่อีมานนะครับอิบรอฮีมยกมือขอดุอาต่อเหรอบอกไงครับบอกว่ารับบีอินนะฮุนอัลลอฮ์นะข้าแต่เหรอพวกเขาหลงทางกัสซีรันเป็นอย่างมากมินันนาสจากบรรดาผู้คนต่างๆพวกเขาจากบรรดาคนทั้งหลายนั้นหลงทางอย่างมากเลยฟะมันตะบะอานีฟะอินนะฮูมินนีใครที่ตามฉันเขาคือพวกฉันเรียมกล่าวนะครับว่ามันอัศอนีฟะอินนะกะกอฟูรุรรอฮีมแต่ถ้าใครที่ปฏิเสธฉันอัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์พระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษและผู้ทรงเมตตายิ่งมันแปลว่าอะไรแปลว่านบีอิบรอฮีมนั้นขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้อภัยโทษให้กับพวกของท่านที่ไม่อีหม่านต่อท่านแต่เป็นบุคคลที่เกิดขึ้นสมัยของท่านเอาละคนที่อีมานเป็นพวกท่านนบีอยู่แล้วแต่พวกที่ไม่อีมานเนี่ยนบีอิบรอฮีมบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าอินนะกะกอฟูรุรฮีมพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษและผู้ทรงเมตตาจริงเอาแล้วแต่อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ก่อนแล้วแต่ว่าขออย่างเดียวขอพระองค์ทรงเมตตาพวกเขาเดียวเถิดนี่เป็นความห่วงใยที่เกิดขึ้นกับนบีอิบรอฮีมที่มีต่อประชาชาติของเขานะนบีอ่านให้ฟังวะกอละอีซาอิสลามแล้วก็อ่านซูเราะห์ที่นบีอีซาอิสลามกล่าวกับเราเหมือนกันที่บอกว่าอะไรครับอินตุอัซซิบุมฟะอินนะฮุมอิบาดุกะยาอัลเลาะห์ถ้าพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขานะพวกเขาก็คือเบ่าพระองค์นั่นแหละไม่ใช่ใครอื่นเราจะตีลูกเราเขาก็คือลูกเรานั่นแหละจะตีค่อยตีแรงเขาก็ลูกเราคล้ายๆอย่างนั้นนะนบีอีซาบอกว่าพระองค์จะลงโทษเขาคือบ่าวพงคนหนึ่งวะอินตักฟิรละฮุมฟะอินนะกะอันตะลาซิดุลฮะกีมแต่ถ้าหากพงจะทรงอภัยโทษให้กับเขาพงคือผู้ทรงเกียรติยิ่งผู้ทรงปรีชาญาณยิ่งสำนวนเนี้ยเป็นการขอร้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อภัยโทษให้กับประชาชาติของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามฟะรอฟะยะดายฮิพระนบีกล่าว2อายะห์นี้ปั๊บนบีก็ยกมือขอยกมือขึ้นวะกอละลักล่าวบอกว่าอัลลอฮุมะอุมมะติอุมมะติข้าแต่อัลลอฮ์นั่นน่ะประชาชาติของฉันท่านนบีกล่าวแค่นี้ไม่ได้กล่าวขออภัยโทษ
ม่ได้กล่าวเหมือนกับท่านอิบรอฮีมไม่ได้กล่าวเหมือนกับท่านอีซาแต่กล่าวบอกว่าพวกเขาน่ะประชาชาติฉันน่ะพวกฉันน่ะคล้ายๆอย่างนั้นกล่าวต่อละว่าบากาพร้อมกับร้องไห้แต่ไม่ร้องไห้นะร้องไห้และกล่าวบอกว่าอุมมติอุมมติพวกเขาน่ะพวกฉันฟะกอลลอฮุอัซซะวะญัลอัลลอฮ์จึงกล่าวกับใครครับกับยิบรีลบอกว่ายิบรีลอิซฮับอิลามุฮัมมัดลงไปหามัดสิฟาซัลฮูมายูบกีกะแล้วไปถามที่ว่ามันร้องไห้ทำไมยิบรีลใครครับมาลาอิกาท่านหนึ่งที่มีหน้าที่นำกุรอานให้กับท่านนบีอัลลอฮ์เรียกยิบรีลมาแล้วก็บอกว่าเจ้าลงไปหามุฮัมมัดสิแล้วไปถามที่ว่าเขาร้องไห้ทำไมฟาต้ายิบรีลอะลัยฮิสสลามวะสลามฟาซาละฮูยิบรีลก็มาหาท่านนบีแล้วก็ถามท่านนบีดังที่ท่านอัลลอฮ์ทรงสั่งให้มาถามฟักบะรอฮูรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีก็เลยตอบกับยิบรีลไปบอกว่าฟะกอลบิมากอละตอบคำถามเดียวกับที่บอกเมื่อสักครู่นี้ก็คืออุมมะติอุมมะติไม่ยอมบอกเหตุผลบอกแต่เพียงว่าอุมมะติอุมมะติประชาชาติของฉันนะบอกแค่นี้ฟะกอลลอฮุยายิบรีลอัลลอฮ์จึงบอกว่ายิบรีลอิซฮับอิลามุฮัมมัดลงไปหามุฮัมมัดฟากุลแล้วก็บอกกับเขาบอกว่าอินนาซานุรดีกะฟีอุมมติกะว่าอัลลอฮ์นั้นจะทรงพึงพอใจกับใครครับกับประชาชาติของสู่เจ้าของเจ้าอัลลอฮ์จะพึงพอใจกับคนของเจ้าไม่ต้องห่วงใครๆอย่างนั้นแปลว่าไงครับแปลว่าไม่ต้องห่วงเรื่องพวกเราเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ที่จะพิจารณาว่าจะทำยังไงกับพวกเรานบีท่านร้องไห้ร้องไห้เพราะเนื่องจากท่านนบีนั้นมีความห่วงใยทุกใจทุกสิ่งที่เป็นทุกข์กับเราเนี่ยท่านนบีทุกใจหมดเลยเก็บหมดเลยนะครับเสร็จแล้วท่านนบีก็กล่าวกับบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าวะดัตตุอันนีลากีตุอิควานีฉันเนี่ยนะครับมีความตั้งใจมีความปรารถนามีความหวังที่จะเจอกับใครครับกับพี่น้องฉันอ้าวเดี๋ยวรู้ว่าพี่น้องคือใครท่านนบีจะกล่าวอย่างนี้นะครับฟะกอลอัซฮาบุซอฮาบะห์กล่าวบอกว่าเอาวะไลซะนะฮ์นุอิควานุกะซอฮาบะห์กล่าวว่าพวกเราไม่ใช่พี่น้องท่านหรือกอลอันตุมอัซฮาบีนบีกล่าวบอกว่าพวกท่านคือซอฮาบะห์ของฉันวะลากินอิควานีแต่ว่าพี่น้องฉันนั้นคือใครครับอัลลซีอัลลอฮินะอามะนูบีวะลัมยะเรานี่ก็คือบุคคลที่ศรัทธาต่อฉันโดยที่ไม่เคยเจอฉันเลยใครครับพวกเราทั้งหมดนี่แหละไม่มีใครเจอนบีหรอกแต่ว่าอีมานท่านนบีนะนี่คือเหตุผลประการที่2ที่บอกว่าทำไมเราจึงต้องรักท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านรอซูลนั้นท่านมีความห่วงใยเรานะขอดุอาให้กับเราแล้วก็หวังที่จะเจอเราในวันกิยามะห์เพื่ออะไรครับเพื่อให้ความช่วยเหลือเรามีรายงานจากบรรดาซอฮาบะห์อีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าอิซากานะยอมุลกิยามะห์เมื่อเกิดวันกิยามะห์วันอะไรครับวันที่ทุกคนจะต้องฟื้นคืนชีพใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมาญานัสบาดุมฟีบาดินผู้คนต่างก็กระวนกระวายใจลังเลใจจะไปหาใครช่วยเหลือเพราะยิ่งคนที่ทำความผิดนะครับพยายามที่จะขวายคว้าหาคนที่ช่วยเหลือได้ให้พ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูฟะยาตูนะอาดัมพวกเขาก็พากันมาหาท่านนบีอาดัมนะครับฟะยากูลูนะอิชฟะลานาแล้วก็บอกอาดัมบอกว่าท่านนบีอาดัมท่านช่วยเหลือเราหน่อยสิให้พ้นจากการลงโทษนะครับอิลาร็อบบิกะفَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ إِبْرَاهِيمُ อาดัมก็บอกว่าฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ความช่วยเหลือพวกท่านไปหาอิบรอฮีมเถอะนะครับฟะอินนะฮูคอลีลุรเราะห์มานพระอิบรอฮีมนั้นเป็นคอลีลอัรเราะห์มานแปลว่าอะไรครับแปลว่าสหายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบรอฮีมนั้นได้รับฉายาว่าเป็นคอลีลุลลอฮ์เป็นสหายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมเหรอครับเหตุผลก็คือว่าขนาดให้เชือดลูกตัวเองยังต้องทำฝันของนบีทุกคนนะเป็นวะฮีทั้งหมดนบีอิบรอฮีมฝันว่าเชือดอิสมาอีลลูกตัวเองนะครับ
มีคำสั่งใช้ให้เอาลูกและภรรยาไปทิ้งที่มักกะปัจจุบันก็ยังทำตามทิ้งเสร็จก็หินหน้ากลับไม่แลมาเลยนะครับเป็นเราทำไหมเนี่ยนะครับให้เอาลูกเอาภรรยาไปทิ้งสถานที่ที่เมื่อก่อนนี้น้ำสักหยดก็ไม่มีต้นไม้สักต้นก็ไม่มีเอาไปทิ้งมิหนำซ้ำยังให้วะฮีลงมาว่าให้เชิดอิสมาอินด้วยก็ทำเหมือนกันจูงอิสมาอินไปลูกก็แน่เหมือนกันนะครับไม่คัดค้านเลยแล้วบอกว่าพ่อจะพบประชันเป็นบุคคลที่อะไรครับนัสซอบิรีนเป็นผู้อดทนยิ่งโอ้โหทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะครับจากเหตุการณ์นี้แหละครับอิบรอฮิมจึงได้ชื่อว่าคอลีลุลลอฮ์เป็นสหายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาดัมบอกว่าไปหาอิบรอฮิมเถอะไปอิบรอฮิมนั้นมีฉายาว่าสหายของอัลลอฮ์ช่วยได้ฟะยะตูนอิบรอฮิมพวกเขามาอิบรอฮิมฟะยะกูลุลัสตุละฮาอิบรอฮิมก็กล่าวเช่นเดียวกันบอกว่าฉันไม่มีสิทธิ์นะครับวะลากินอะลัยกุมบิมูซาฟะอินนะฮูกะลีบุลลอฮ์แต่ว่าพวกท่านไปหามูซาเถอะมูซานั้นเกิดโดยอะไรครับกะลีมุลลอฮ์โดยดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็เป็นนบีที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดคุยด้วยได้เคยคุยด้วยไปหาเถอะน่าจะมีอำนาจที่ช่วยเหลือพวกท่านได้ฟะยะตูนมูซาพวกเขาก็มาหาท่านนบีมูซาฟะยะกูลุลัสตุละฮามูซาก็พูดเช่นเดียวกันว่าฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ความช่วยเหลือใครได้นะครับวันลากินอะไรกุมบีอิสซาไปหาท่านบีอิสซาเถิดฟินนะฮูรูฮุลลอฮ์พ่อบีอิสซาจะเป็นอะไรครับเป็นวิญญาณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงนำวิญญาณมาให้นบีอิสซากำเนิดโดยไม่มีพ่อไม่มีมารดาไม่มีบิดามีแต่มารดานะครับนบีอิสซานะครับจนกระทั่งชาวคริสต์บอกว่านี่คือพระบุตรก็คือเป็นบุตรของพระเจ้าของเรานะครับมูซาบอกไปหาอีซาเถอะอีซาเนี่ยเป็นคนที่พิเศษเกิดมาโดยปราศจากบิดาช่วยได้เป็นรูฮุลลอฮ์นะครับวะกัลลัมวะกัลลิมาตุฮูและเป็นดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะยะตูนอีซาพวกเขาก็มาถามท่านนบีมุอีซาฟะยะกูลลัสตุลาฮาท่านนบีอีซาก็พูดประโยคเดียวกันว่าฉันไม่มีสิทธิ์ที่ช่วยเหลือได้วะลากินอะลัยกุมบิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าพวกท่านไปหามุฮัมมัดเถิดนะครับฟะยะตูนะนีนบีก็บอกว่าพวกเขาก็มาหาฉันฟะกูลุอะนะลาฮาฉันก็กล่าวบอกว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะให้ความช่วยเหลือได้ไม่เป็นไรไม่ผิดหวังนะครับฟะฟะวะกอตุซาญิดันแล้วฉันก็เริ่มทำการสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้แหละครับเป็นหลักฐานที่ว่าขณะสยูดนั้นเราสามารถขอร้องได้เป็นเวลาที่ดุอาของเรานั้นมุสตะญับนะครับฟะยูกอลูแล้วก็มีเสียงกล่าวบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ยามุฮัมมัดอิรฟะรอซะกะวะกุลยุสมะวะซัลตัตอก็มีเสียงกล่าวบอกว่ามุฮัมมัดเงยขึ้นนะครับกุลตุสมะท่านจะพูดอะไรพูดมาจะรับฟังว่าสั้นตัวต่อจะขออะไรขอมาจะให้วอชฟะตุชฟะจะให้ช่วยเหลือใครก็บอกมาจะให้สิทธินั้นอัลลอฮ์กล่าวมัดนะครับว่าอย่างนี้เงยหัวขึ้นนะครับพูดมาคำพูดท่านทุกคำนั้นจะรับการรับฟังจะขอสิ่งใดจะให้จะช่วยเหลือใครจะให้สิทธิ์ช่วยเหลือคนนั้นฟากูลุนบีบอกว่าแล้วท่านก็จะกล่าวบอกว่าร็อบบีอุมมะตีข้าแต่อัลลอฮ์พวกเหล่านั้นน่ะคือประชาชาติของฉันประโยคเดียวกับที่พูดเมื่อสักครู่นี้ที่เมื่ออ่านอายะที่เกี่ยวกับนบีอิบรอฮีมแล้วก็มีนบีอีซาก็กล่าวที่นี่เหมือนกันที่บอกว่าอุมมะตีนั่นน่ะคือพวกของฉันนะพวกของฉันนะบอกอัลลอฮ์คราวนี้แหละอัลลอฮ์รู้ความหมายเหมือนเราบอกอ่ะลูกเราติดคุกไปที่สน.แล้วก็บอกนั่นลูกฉันนะคล้ายๆไปยังไงให้ช่วยออกมาเถอะใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันนั่นคือพวกของฉันนะนะครับฟาโยกอลูอินตอลิกฟาอัครจามินฮาอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าออกมา
ส่วนหนึ่งออกมามีคนสงสัยว่าแล้วคนที่หลุดลงนรกนั่นน่ะเป็นมุมินลงนรกได้ยังไงคนที่เป็นมุมินแล้วก็มุสลิมนั้นถ้ากระทำความผิดที่ไม่ใช่การตั้งภาคีต่อหรอจะถูกลงโทษก่อนนะครับจึงจะออกจากการลงโทษมาสู่สวรรค์ส่วนคนตั้งภาคีนั้นไม่มีที่เลือกทางเดียวคือลงนรกอภัยโทษกันไม่ได้นบีก็ช่วยเหลือไม่ได้เพราะงั้นคนที่นบีกำลังช่วยเหลือนี้เป็นบุคคลที่มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์แล้วก็ไม่เคยตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำไว้เลยว่ามันร้ายแรงขนาดนั้นนะครับรูปแบบการตั้งภาคีนั้นถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟังเอารูปแบบของการตั้งภาคีสมัยรอซูลุลลอฮ์เลยเล่าให้ฟังซึ่งเป็นรูปแบบที่เบาบางมากเมื่อเทียบกับการตั้งภาคียุคนี้สมัยนี้เบาบางมากเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับอินตอลิกฟักรจะมินฮามังกานฟีกอลบีมิสกอลและชอยรตินมินอีมานอัลลอฮ์ก็สั่งว่าให้ออกมาทุกคนที่มีอะไรครับที่มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์มีความอีหม่านอยู่ในใจแม้แต่เท่าเมล็ดข้าวบาเล่เล็กไหมครับเล็กมากแม้ว่าจะอีหม่านแค่เล็กน้อยเนี่ยก็ออกมาอัลลอฮ์ให้ออกเราดีใจแล้วฟันตอลอกะเสร็จแล้วกลุ่มหนึ่งก็ออกมายังเหลืออีกยังมีอยู่อีกซุมมาอุมุดุสาญิดันท่านนบีมองว่ายังมีเหลืออีกท่านนบีกลับไปหาอัลเลาะห์เอาอุมุดุสาญิดันกลับไปสยุดครั้งที่2ฟะยูกอตุยามุฮัมมัดอินฟารอซักวะกุลตุสมาวะซันตอตอวัชฟะตุชฟะก็อัลเลาะห์ก็บอกเหมือนครั้งที่แล้วพูดมาจะรับฟังขอมาจะให้จะช่วยเหลือใครจะให้สิทธิ์นั้นเลยฟะกุลยารับและฉันก็กล่าวกับอัลเลาะห์บอกยารับอุมมะติประโยคเดียวข้าแต่อัลเลาะห์นั่นน่ะประชาชาติของฉันชี้ไปที่นรกพวกเรากำลังทรมานอยู่นั่นน่ะยังกำลังร้องไห้ร้องห่มด้วยความเจ็บปวดนะสมมุติว่านบีชี้ว่านั่นน่ะประชาชาติของฉันฟะยูกอลอัลเลาะห์ก็บอกว่าอินตอลิกฟักรจะมินฮามันกานฟีกอลบีมินกอลซะรอตินมินอีมานอัลเลาะห์ก็บอกว่าเอาออกมาคนที่มีอีมานเพียงเท่าผงปรมาณูออกมาผมทุลีผมปรมาณูออกมาเล็กมากมองไม่เห็นใครมองผมปรมาณูเห็นมั่งไม่เห็นต้องใช้กล้องแล้วต้องเป็นกล้องพิเศษด้วยกล้องธรรมดาขยายก็ไม่เห็นเอาละเล็กน้อยมากมีความอีหม่านขนาดนั้นนะออกมาเลยกลุ่มอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่2ฟันตอลอกะแล้วกลุ่มที่2ก็ออกมาจะมีใครบ้างก็ไม่รู้นะครับออกมานะครับซุมมาอุตซายดันท่านนบีจะเห็นอีกเหลืออีกท่านนบีบอกว่าฉันก็ต้องกลับไปสยุดอีกครั้งหนึ่งฟะยูกอลยามฮัมมันอิฟะรอซักวะกุลตุสมะวะซัลตอตอวะชฟะตุชฟะปะยาประโยคเดียวกันว่ามุฮัมมัดเงยขึ้นพูดมาจะรับฟังขอมาจะให้จะช่วยเหลือใครจะให้สิทธิ์ช่วยเหลือฟะกุลยารับฉันก็บอกว่าข้าแต่อัลลอฮ์อุมมะติประโยคเดียวกันเลยข้าแต่อัลลอฮ์นั่นน่ะประชาชาติของฉันกำลังทนทุกข์ทรมานอยู่ในไฟนรกประชาชาติของฉันนะครับฟะยะกูลอินตอลิกอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าออกมาฟักรจะมังกานะฟีกอลบิฮิอัตนาบิสกอละฮับบะตินมินอีมานก็มีอีกกลุ่มหนึ่งออกมาเป็นกลุ่มชนที่มีความอีมานเล็กน้อยจนกระทั่งหาไม่ได้เลยเกือบจะหาไม่ได้เลยของอะไรครับของความอีมานแต่ต้องทราบนะครับว่าไม่ได้มีการตั้งภาคีนะครับตั้งภาคีเมื่อไหร่จบวันนั้นนะครับยังไม่พอฟะซุมอาโอดูอัรรอบีอะครั้งที่4ท่านมีไปหาอีกฟะอะห์มะดูฮูบิติลกัลมุฮามัดซุมมาอะคิรรุรละฮูรซาจิดันฉันก็พยายามกล่าวสรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกคำสรรเสริญเลยนะครับแล้วก็ก้มลงสยูต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งที่4นะครับฟะยูกอลุยามุฮัมมัดแล้วก็มีเสียงกล่าวบูมุฮัมมัดอิรฟะรอซักเงยศีรษะขึ้นวะกุลยุสมาวะซัลตอตอพูดอะไรจะรับฟังจะขออะไรก็จะให้วัชฟะตุชฟะ
จะให้จะช่วยเหลือใครก็บอกมาจะให้สิทธิ์ช่วยเหลือคนนั้นฟากูลยาร็อบฉันก็เลยกล่าวกับบอกว่าข้าแต่อัลลอฮ์อิซิลลีฟีมันกอละขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ฉันได้ช่วยเหลือใครบ้างครับบุคคลที่กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เราทุกคนกล่าวไหมครับเพราะงั้นจะไม่เหลือเลยแม้แต่คนเดียวจากประชาชาติของท่านหลงเหลืออยู่ในไฟนรกนะครับด้วยกับความช่วยเหลือของใครครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ไปขอในท่าของการสุญูดนะครับเพราะนั้นการสุญูดต่ออัลลอฮ์นั้นสำคัญเป็นอย่างมากนะครับมีนักวิชาการคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นชาวมุสลิมเขาเขียนลงในสื่อเขาบอกว่าการที่คนเราเนี่ยก้มลงโดยหน้าผากจดพื้นไปทางทิศทางที่เป็นที่ตั้งของกะบะห์นั้นร่างกายจะคลายความเครียดออกจากร่างกายโอ้โหนักวิชาการมันคิดค้นคิดเหลือเกินนะครับเชื่อไม่เชื่อว่าเราอะไรนะครับเขาบอกว่าคนเราที่ทำการสยุดเนี่ยต่อหยุดเนี่ยต้องทิศทางเดียวกับกะบะห์นะครับทิศทางอื่นไม่ได้ร่างกายมันจะคลายความเครียดที่เคยเครียดมาทั้งวันเนี่ยออกไปให้หายไปประโยชน์ของการสุญูดแต่คนพูดเนี่ยคนคิดค้นเนี่ยไม่ใช่มุสลิมเป็นคนที่กาเฟรนะครับเสร็จแล้วใครกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจะออกหมดเลยเพราะงั้นเราเนี่ยรอดทุกคนสัญญาได้ถ้าไม่มีการตั้งภาคีรอดทุกคนเอ้ารูปแบบการตั้งภาคีเอาสักหน่อยนึงนะครับท่านเชื่อไหมครับว่าพวกกุฟาร์และมุชริกีนสมัยท่านรอซูลนั้นศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเชื่อเพราะว่าอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งอัลเลาะห์ทรงให้ท่านนบีถามพวกเขาบอกว่าวะลอินซานตะฮุมมันคอละกัสสมาวาติวัลอัรฎละยะกูลุนนัลลอฮ์มูฮัมหมัดถ้าเจ้าถามพวกเขาพวกใครครับพวกกุฟาร์มุชริกีนนั่นน่ะว่าใครสร้างภาคฟ้าและแผ่นดินลายกูรุ่นนอนหล่อแน่นอนเขาต้องกล่าวพร้อมกันว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างใครรู้ภาษาอาหรับบ้างทีนี้ประโยคนี้เป็นประโยคที่มีเน้นสองเน้นเดียวกันลายกูรุ่นน่ะลามเน้นกับนูนเน้นแปลว่าจะตอบเป็นอย่างอื่นไม่ได้เด็ดขาดต้องตอบว่าอัลลอฮ์สร้างแน่นอนใครตอบครับบรรดากุฟาร์มุชริกีนลั่นไหนล่ะครับเขาปฏิเสธเขาปฏิเสธตรงที่ว่าเขาเข้าใจว่าตัวเขานั้นนะครับต่ำต้อยการที่จะขอจากอัลลอฮ์โดยตรงนั้นอัลลอฮ์อาจจะไม่ให้เวลาเราจะเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องมีตัวผู้ที่นำเข้าไปหาใช่ไหมครับอยู่ๆไปหาเองเนี่ยไม่ได้เขาคิดเช่นนั้นว่าเขาเนี่ยไปหาอัลลอฮ์โดยตรงเนี่ยขอโดยตรงเนี่ยไม่ได้จะต้องมีสื่อสักอย่างหนึ่งนำเข้าไปหาคราวนี้สื่อพวกเขานั้นในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นอย่างกับผมเนี่ยนะครับใครไปโมกอก็มาหาผมบอกว่าอาจารย์ช่วยขอให้ผมเดินทางไปและกลับด้วยความปลอดภัยผมขอให้ได้ไม่มีปัญหาเรียกว่าสื่อที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นไปขอให้เขาขอให้เราเนี่ยได้ไม่มีปัญหาคราวนี้พอสื่อคนนั้นน่ะตายไปแล้วหาตัวแทนไม่ได้ทำยังไงก็ต้องไปที่กุโบสถ์ของสื่อคนนั้นเพื่อให้สื่อคนนั้นน่ะสื่อคนเดิมเนี่ยที่ตายไปแล้วเนี่ยช่วยขอดุอาให้อัลเลาะห์ให้กับเขาเข้าหน่อยตรงนี้แหละครับเริ่มจุดของการตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเบาบางมากกุฟาร์สมัยนี้น่ะอัลเลาะห์ไม่รู้จักเลยแต่กุฟาร์สมัยนบีนั้นรู้จักอัลเลาะห์เชื่ออัลเลาะห์สร้างอัลเลาะห์มันเกิดทุกอย่างแม้กระทั่งการให้ริซกีก็เชื่ออัลเลาะห์ให้ริซกีทุกอย่างทั้งหมดกุรอานว่าไว้แต่พวกเขานั้นผิดตรงที่ว่าเขาไปอาศัยสื่อที่มันตายไปแล้วเพราะงั้นรูปปั้นของเขาที่เขาทำนั่นทำไมก่อนเนี่ยมีลาดมีอุซาชื่อนะครับลาดอุซาก็ชื่อคนซอลและที่เขาเคยไปขอขณะมีชีวิตนะครับคราวนี้เวลามันผ่านพ้นไปเป็นร้อยปีเนี่ยคนยุคหลังจะมานั่งจินตนาภาพว่าลาดอุซาหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยมันจินตนาการไม่ออกแล้วถ้าเกิดจะยกมือขอให้พวกนี้มาให้เราเนี่ยมันก็เลื่อนลอยเอาสร้างวัตถุก็แล้วกันให้มันเกิดขึ้นนี่แหละคือตัวแทนของใคร
ของลาลักอุซาก็เกิดเป็นรูปปั้นขึ้นมาคือการตั้งภาคีรูปแบบที่มุชริกและก็กุฟาร์สมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำขึ้นนะครับเราเปรียบเทียบกับกุฟาร์มุชริกสมัยนี้เนี่ยไม่ได้ห่างไกลกันเยอะเลยนะเพราะนั้นนบีที่บอกว่าใครก็ตามที่มีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะออกจากนรกทั้งหมดแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าไม่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ถ้าหากว่าไม่มีเงื่อนไขก็เหมือนกับกุฟาร์มุชริกสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์เพราะพวกเขามีกัลมาชิฮาดะเหมือนกันแต่เขาอาศัยสื่อตรงนี้แหละครับคือการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นเรามีกัลมาชิฮาดะตรงนี้พร้อมกับไม่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เราพ้นจากไฟนรกทั้งหมดเลยไม่เหลือนะครับมาอีกอายะห์หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะรู้ว่าเราต้องรักท่านนบีเนี่ยมันเพราะอะไรเหตุผลนะครับอายะนี้ในอยู่ในสุราอัลบากะเราะห์อายะที่บอกว่าวัตตะกูยาวมันตุรยาอูนฟีอิลลอฮ์สุเจ้าจงกลัวจงระวังวันที่อะไรครับสุเจ้านั้นจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะนี้ที่บอกว่าวันที่กลับไปหานั้นก็คือวันที่ยังไม่เจออัลลอฮ์นะครับวันที่เราจะต้องจบชีวิตลงนี้ซุมมาตัวฟากรุณาสิมมากษัตริย์วะฮุมลายุสลามูนซึ่งวันนั้นทุกคนจะต้องจบชีวิตลงตามสภาพที่เขาเป็นอยู่นะณที่เขาจบชีวิตลงนั้นถ้าเขาเป็นมุสลิมก็คือมุสลิมเป็นกาเฟตคือกาเฟตเป็นมุนาฟิกคือมุนาฟิกจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้จบชีวิตปั๊บในการเปลี่ยนแปลงหมดแล้วการแก้ไขหมดแล้วให้ญาติเราจะไปเปลี่ยนแปลงให้เราก็ไม่ได้อาลัมบารซักคนยังไม่ตายเข้าไม่ได้นะครับคนตายแล้วออกไม่ได้คนยังไม่ถึงเวลาเข้าไม่ได้ต้องถึงเวลาตามที่เราทรงทรงกำหนดเราไม่รู้เราถึงเวลาเมื่อไหร่วันไหนเวลาวินาทีไหนชั่วโมงไหนเราไม่รู้เพราะงั้นเราต้องปฏิบัติตัวเราซักฟอกตัวเราเองนะครับล่วงหน้าเผื่อว่าความตายมาถึงโดยกระทันหันเนี่ยหมดโอกาสที่จะแก้ตัวหมดโอกาสฟอกตัวเองตอนนั้นแหละครับเป็นบุคคลที่จะต้องพบกับความขาดทุนนั้นหรอกทุกท่านอายะนี้เป็นอายะสุดท้ายของอัลกุรอานเมื่อก่อนผู้คนบอกว่าอัลยอมอัมมันตุลกุมเป็นสุดท้ายซึ่งประทานมาให้ที่ทุ่งอาราฟะนะนักวิชาการก็เลยบอกว่าอายะที่ประทานทุ่งอาราฟะนั้นเป็นอายะสุดท้ายสำหรับการบัญญัติหุกกรมต่างๆแต่อายะนี้ประทานลงมาให้ก่อนท่านนบีเสียชีวิตเพียง9วันสุดท้ายเลยนะครับเสร็จแล้วอัลลอฮ์บอกว่าซุมมาตุวฟากรุณาสิมมากัสบัตทุกชีวิตจะต้องจบลงตามสภาพของเขาทีแล้วหมายยังไงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วครับแต่หน้าที่จบชีวิตลงนั้นเขาเป็นคนอะไรตรงนั้นแหละครับอัลลอฮ์เอาเราจะเคยเป็นกาเฟตมาก่อนเป็นมุชริกมาก่อนเรื่อยมาจนกระทั่งก่อนจบชีวิตเนี่ยเราเป็นมุอ์มินอัลลอฮ์เอาตรงนั้นเอาตรงความเป็นมุอ์มินหน้าที่เราจะต้องตายกับตรงนั้นแหละเราเอาเห็นไหมครับวะฮุมลายุสลามูนพวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมอย่างเด็ดขาดทุกคนต้องเป็นไปตามนี้ไม่ว่าคืออัลลอฮ์เนี่ยไม่มีเส้นมีสายใครจะบอกว่าฉันนี่มีเส้นมีสายดีดุนยานี่มีเส้นมีสายนะครับคนทำผิดไม่ผิดก็ได้หนีบ้างก็มียังอยู่ก็หลบหนีมาอะไรต่ออะไรบ้างเรื่องสังคมไปเรื่องดุนยาไปนะครับแต่อายะนี้เนี่ยถูกประทานลงมาก่อนท่านนบีเสียชีวิตเพียง9วันหลังจากอายะนี้ลงมาแล้วครับนะครับบาดะอัลวะจะซอฮาบะห์เล่าให้ฟังบอกว่าท่านนบีเกิดอาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงนะครับฟะกอละอูรีดุอันอะซูรชูฮาดาอูฮุดท่านนบีกล่าวกับซอฮาบะห์บอกว่าฉันต้องการจะไปเยี่ยมชูฮาดาอูฮุดก็คือผู้ที่ตายในสนามรบสมรภูมิอูฮุดใครเคยไปมักกะฮ์บ้างครับคนนำไปฮัจญีเนี่ยเขาจะพาไปเที่ยวที่อูฮุดใช่ไหมครับผมไปเมื่อก่อนเมื่ออายุประมาณสัก18ปี18ขวบจำได้ว่ากูโบของชาวอูฮุดนั่นน่ะเปิดกว้างสามารถเข้าไปยืนหน้าหลุมซอฮาบะห์ได้เลยแล้วก็ขอดุอาแต่ปัจจุบันปิดหมดเลยเหลือแต่ช่องไว้ดู
คนที่พาไปก็แต่อยู่ข้างนอกรู้แล้วก็ชี้ให้ดูนั่นแหละชี้ถูกไม่ถูกก็ไม่รู้แหละนั่นแหละกูโบของเชคชาตินาฮัมซะแล้วแต่นะครับทำไมถึงต้องสร้างรั้วเพราะเนื่องจากว่าคนไปทำสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นพอรู้ว่าเป็นกูโบของสหาบะในใจก็นึกว่ามันขลังดีก็เลยไปทำอะไรต่ออะไรไปขอให้สหาบะช่วยเหลือตรงนั้นแหละครับเป็นรูปแบบของพวกกุฟัตมุชริกีนสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรัฐบาลซาอุดีก็เลยตัดปัญหาทำรั้วปิดเลยอยากจะดูก็ได้แต่เปิดช่องไม่ให้ห้ามเข้าไปถึงจะยังทำอีกก็แล้วแต่เขาเถอะนะครับคนเราน่ะแปลกนะครับชอบสิ่งงมงายชอบเชื่อสิ่งงมงายมันก็เชื่อจริงจกตุ๊กแกเหมือนกันนะครับสมัยก่อนสมัยยุคยาฮิลียะทุกบ้านจะมีเลี้ยงนกเอาไว้นกพันธุ์ไหนก็ไม่รู้แหละตื่นเช้ามาก็เอานกที่เลี้ยงมาปล่อยแล้วก็สังเกตดูว่านกที่เลี้ยงเนี่ยบินไปทางขวาทางซ้ายถ้านกที่เลี้ยงบินไปทางขวาวันนั้นวันดีของเขาออกไปหากินได้นะครับถ้านกที่เลี้ยงไว้บินไปทางซ้ายปั๊บเนี่ยโชคไม่ดีแล้วต้องกลับเข้าบ้านจะไปค้าขายก็ต้องขาดทุนไปรบก็ต้องแพ้นะครับนบีถึงได้บอกว่าลาตียรอไม่มีคำบอกกล่าวจากนกสมัยอดีตให้สัตว์ที่ไม่มีสติปัญญาเนี่ยบอกกับเราจะดีหรือไม่ดีเรามีปัญญาเนี่ยบอกตัวเองไม่ได้หรือไงครับคิดแค่นี้แหละครับนะเราเนี่ยประเสริฐกว่านกกว่าตุ๊กแกกว่าทุกอย่างแต่เรายังไปยอมให้พวกนี้เนี่ยบอกให้กับเราจะดีหรือไม่ดีคิดแค่นี้ก็รู้แล้วปัญญาของเราเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นอิสลามเนี่ยมาเพื่อลบล้างสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปอย่าให้เหลือถ้าเหลือแม้แต่นิดเดียวเราอยู่ในนรกไปไหนไม่ได้นบีช่วยเหลือไม่ได้นะครับอ้าวนบีบอกว่าฉันต้องการจะไปเยี่ยมชูฮาดาอูฮุดไปเยี่ยมกูโบสของผู้ที่เสียชีวิตในสมรภูมิอูฮุดนะวะบากอฟะอะลากูบูรอัชชูฮาดาพอไปถึงนบีก็ยืนอยู่ตรงที่กูบูรของชูฮาดาวะกอลอัสสลามุอะลัยกุมยาชูฮาดาอูฮุดก็ให้สลามตรงนี้คือมารยาทของการเยี่ยมกูบูรนอกจากนี้ไม่มีนะครับไม่มีที่นบีทำแบบอย่างเอาไว้นบียืนอยู่ที่กูบูรของชูฮาดาแล้วก็ให้สลามอันตุมุซาบิกูนแล้วก็บอกว่าพวกท่านนั้นรุดหน้าไปก่อนว่าอินนาอินชาอัลลอฮ์มีกุมลาฮิกุลส่วนพวกเรานั้นอินชาอัลลอฮ์จะตามพวกท่านไปทีหลังว่าแค่นี้นะครับว่าอินนีอินชาอัลลอฮ์มีกุมลาฮิกุลฉันน่ะใกล้แล้วจะตามพวกเจ้าไปอินชาอัลลอฮ์เพราะว่าท่านสึกตัวดีว่าท่านเจ็บป่วยแล้วป่วยอย่างหนักด้วยนะครับแค่นี้แหละคือมารยาทของการอะไรครับเยี่ยมกูโบสตามหลักของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอื่นจากนี้ไม่มีจะไปนั่งอ่านกุรอานจะไปยืนละหมาดไม่มีเท่านั้นแหละครับให้สลามรถผ่านกุโบสก็ให้สลามเขาก็ไปนั่นเองนะครับวาสนาอรุยอฮีขณะที่เดินทางกลับนบีบ้านท่านอยู่ที่มะดีนะห์ใช่ไหมครับเดินทางกลับจากอูฮุดมามะดีนะห์บักกะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีร้องไห้กอลูซาบะถามบอกว่ามาอยู่บักีกะท่านร้องไห้ทำไมยาสุลละก็แหละอิสตักกูอิลาอิควานีท่านนบีบอกว่าฉันคิดถึงพี่น้องฉันคิดถึงเพียงคำว่าคิดถึงอะไรครับคำว่าคิดถึงเป็นคำที่รวมถึงความห่วงใยทุกอย่างพี่น้องฉันก็รู้อาวัลัสนาอิควานุกยาสุลละสภาพถามบอกว่าแล้วพวกเราล่ะไม่ใช่พี่น้องนึกถึงใครกันล่ะคิดถึงใครอีกในเมื่อเราอยู่ใกล้ท่านแล้วเราไม่พี่น้องท่านเลยนะครับก็ละอันตุมอัสฮาบีนบีกล่าวครั้งที่สองบอกว่าพวกท่านนั้นไม่ใช่พี่น้องฉันพวกท่านเป็นเพียงซอฮาบะของฉันอัมมาอีกว่านี่ส่วนพี่น้องฉันนั้นฝากเก้ามุนยะตู้นมินบาดีก็คือบุคคลทั้งหลายที่เกิดมาหลังจากยุคฉันสมัยฉันยุมีนูนบีอีมานต่อฉันวะลัมยะเรานี่โดยไม่เคยเจอฉันท่านนบีกล่าวอีกครั้งหนึ่งกับบรรดาซอฮาบะเราซอฮาบะเราก็น้อยใจเหมือนกันนะครับอยู่กับท่านตลอดชีวิตแต่กับไม่นับญาติกับเพียงแต่บอกว่าเป็นแค่ซอฮาบะนั่นเอง
ฟาราฟาอูไอเดียหุมพวกเขาก็ยกมือขึ้นแล้วกล่าวบอกว่าอัลลอฮุมะอินนานัสอัลลุกะอันนากูนามินหุมข้าแต่อัลลอฮ์พวกเราขอให้พระองค์นั้นทรงให้พวกเรานั้นเป็นหนึ่งในบรรดาพวกเขาเหล่านั้นก็คือพวกเรานี่อ้าวมาดูความห่วงใยความคิดถึงนบีคิดถึงพวกเราเพราะเนื่องจากว่าหลังจากท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยยุคของพวกเราจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์นั้นศาสนาอิสลามจะเพี้ยนไปขนาดไหนก็ไม่รู้นะและพวกเราจงภูมิใจเถอะว่าท่านนบีนั้นนับญาติกับพวกเราว่าเราคือพี่น้องของท่านอย่าทำให้การนับญาติท่านนั้นท่านต้องเสียใจในวันกิยามะฮ์ต้องเป็นญาติที่ดีเป็นญาติที่เชื่อฟังท่านเป็นญาติที่ปฏิบัติทุกสิ่งที่เป็นแบบอย่างของท่านนี่คือสิ่งที่ท่านนบีต้องการกับเราเงินทองท่านไม่ต้องการแต่ต้องการให้เรานั่นอะไรครับอยู่ในหนทางที่ถูกต้องและเป็นหนทางที่ท่านนบีนั้นทำเป็นแบบอย่างเอาไว้เท่านี้แหละครับเพราะนั้นท่านห่วงมากห่วงพวกเราจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์เลยภูมิใจแต่แล้วเราคือพี่น้องที่ท่านนบีนั้นห่วงแล้วเราจะไม่รักท่านหรือครับต้องรักนะครับสุดท้ายซอบะเล่าให้ฟังบอกว่าวะบะวะกอบละละวะฟาตมิซาลาสะอายามก่อนท่านจะเสียชีวิต3วันนะครับอัลวะยะยัชตัดความเจ็บป่วยนั้นรุนแรงเป็นอย่างมากท่านนบีคนธรรมดาท่านเจ็บป่วยได้เราเจ็บป่วยเรากวนกวายยุ่งยากใจไปทำไมล่ะครับท่านนบียังเจ็บป่วยเลยท่านนบีคือมนุษย์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงเลือกเฟ้นมาแล้วเนี่ยความจริงท่านควรจะสบายนะครับแล้วก็ไปหาอัลเลาะห์ด้วยความสบายอย่างเรียบคราบแต่ไม่ใช่ท่านเจ็บป่วยท่านเป็นไข้นางอิชะเล่าให้ฟังถึงขนาดที่ว่าเอามือแตะหน้าผากท่านนบีเนี่ยแตะถ้าไม่ได้เพราะความร้อนไข้สูงจัดมากเหงื่อท่านนบีไหลนะครับนี่คือลักษณะท่านนบีก่อนที่ท่านจะลาจากเราไปเป็นอย่างนี้ท่านเป็นมนุษย์ท่านก็มีสภาพเหมือนกับพวกเรานั่นแหละเพราะงั้นใครเป็นโรคอะไรนะครับถ้าไม่อดทนถือว่าท่านนั้นเป็นบุคคลที่ไร้ซึ่งอะไรซึ่งความอีหม่านไร้ซึ่งการศรัทธาต่อแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีทำเป็นแบบอย่างเอาไว้ท่านไม่โวยวายแม้แต่คำเดียวท่านเจ็บปวดขนาดไหนอัลลอฮ์รู้นะครับวะกานะฟีบัยติซัยยิดะห์ไมมูนะห์ท่านไปเจ็บป่วยที่บ้านภรรยาท่านที่ชื่อไมมูนะอุเวนของไมมูนะนะครับฟะกอละท่านก็กล่าวบอกว่าอิจมาอูซาวยาตีพวกท่านจงไปเรียกบรรดาภรรยาฉันมาที่นะครับฟะญะมาอติซาวยาตภรรยาก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันที่บ้านภรรยาที่ชื่อไมมูนะฟะกอละนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวบอกว่าอะตะซูนลีอันอัมริดะฟีบัยติอาอิชะนบีถามบรรดาภรรยาบอกว่าพวกท่านจะอนุญาตให้ฉันเนี่ยไปพักไข้ที่บ้านของนางอาอิชะได้ไหมอาอิชะเป็นภรรยาคนเดียวที่ท่านนบีแต่งและก็โสดและเป็นสาวนอกนั้นแม่ไม้หมดนะครับท่านขออนุญาตนะครับเพราะว่าเป็นเวรของไมมูนะท่านเรียกภรรยามาเวรทั้งหมดเนี่ยขอหมดเลยขอไปนอนฟักพื้นฟักเจ็บที่บ้านของนางไอชาได้ไหมฟะกอลฟะกุลนะนะซันละกะยะรุลลอฮ์ภรรยาก็บอกว่าเราอนุญาตให้ไปเลยไปนอนเลยนะครับนี่คือแบบอย่างอย่างหนึ่งที่เป็นแบบอย่างของความยุติธรรมสำหรับคนที่มีภรรยามากกว่า1คนแม้กระทั่งอยากยังไงก็ตามเนี่ยแต่จะไปข้ามเวรไปอยู่บ้านอื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยมันไม่ได้แต่ผมไม่ได้พูดเพราะส่งเสริมที่จะให้ผู้ชายมีภรรยามากกว่า1คนนะครับจริงๆแล้วมันก็ได้ตามปกติแล้วมันได้ไม่ได้ผิดแต่ว่าต้องมีความยุติธรรมให้ความเสมอภาคกับทุกคนได้นะครับถ้าผู้กองอยากจะมีก็ได้นะครับ นะอ้าวเสร็จแล้วเรื่องราวยังไม่จบมาดูตอนสุดท้ายนะครับเพราะว่าท่านห่วงเราขนาดไหนพอท่านนบีกลับไปอยู่บ้านนางไอชะผู้คนก็มาอยู่ที่มัสยิดนบีก็คือบ้านท่านนบีนะครับต่างก็โจทย์ฉานกันว่านบีนี่เจ็บป่วยเหลือเกินยังไงนะครับเป็นห่วงท่านนบี
จนกระทั่งท่านนบีต้องออกมากล่าวคุตบะสุดท้ายของท่านนะครับท่านกล่าวบอกว่าอัยยูฮันนัสท่านทั้งหลายกันนะกุมตอฮอฟูนาอะไรดูเหมือนกับพวกท่านเนี่ยเจ้าห่วงใยฉันเหลือเกินหรือยังไงถามบรรดาผู้ซอฮาบะห์นะครับฟอกอลูยะนามยะรอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์ก็บอกว่าใช่เราห่วงท่านมากเพราะท่านเจ็บป่วยขนาดนี้แล้วเนี่ยใครบ้างจะไม่ห่วงล่ะฟอกอลอัยยูฮันนัสนบีกล่าวบอกว่าท่านทั้งหลายเมาอิดุกุมไมไลซัตดุนยาจุดหมายที่เรานัดแนะกันนั้นไม่ได้อยู่ที่ดุนยาไม่อยู่โลกนี้เมาอิตุกุมไมอินเดลเฮาต์แต่ว่าจุดหมายที่เราสัญญากับกันไว้นั้นอยู่ที่เฮาต์คือแอ่งน้ำในสวรรค์ในกุรอานมีเล่าไว้นะครับจุดหมายเหล่านั้นก็คือในสวรรค์จุดนัดพบเราคือเฮาต์คือแอ่งน้ำสวรรค์นั้นนะครับวัลลอฮิละกะอันนีอันซุรอิไลมินมะกอมีฮาซาข้าขอสวัสดีต่อละว่าฉันเห็นแอ่งน้ำนั้นเหมือนกับว่าฉันเห็นแอ่งน้ำนั้นณจุดนี้ก็คือเป็นการบอกให้รู้ว่าฉันเนี่ยใกล้จะลาจากแล้วเห็นแอ่งน้ำจากจุดนี้อัยยูฮันนัสวัลลอฮิมัลฟักรุอักชาอะลัยกุมท่านกล่าวบอกว่าท่านทั้งหลายขอสวัสดีต่อละว่าฉันไม่ได้กลัวเลยว่าความจนจะเกิดขึ้นจากพวกท่านพวกท่านจะจนฉันไม่กลัวเลยนะครับวะลากินอักชาอะลัยกุมุดดุนยาแต่ว่าฉันกลัวโลกนี้นะครับจะให้พวกท่านอย่างมากมายให้ทั้งทรัพย์สมบัติให้ทั้งชื่อเสียงให้ทั้งทุกอย่างนะครับอันตตนาฟะซูฮาจนทำให้พวกท่านนั้นจะต้องแข่งขันกันที่กลัวคือว่าพวกท่านจะกลัวพวกเราจะแข่งขันกันเพื่อโลกดุนยาแข่งขันหาชื่อเสียงแข่งขันหาเงินหาทองนะครับกามาตนาฟัสฮัลลานีนามิงกอบเรียกว่าเหมือนกับที่คนรุ่นก่อนเคยแข่งขันกันมาแล้วนะครับได้บาทนึงไม่พอต้องเอามากกว่านี้ได้ตำแหน่งนี้ไม่พอต้องเอาสูงกว่านี้เป็นการแข่งขันเพื่ออะไรครับโลกดุนยาทั้งสิ้นนะครับฟาโตฮลิกูกุมกามาอัลลากัตฮุมและดุนยาก็จะทำให้เราต้องเกิดความหายนะเหมือนกับที่คนรุ่นก่อนพบกับความหายนะมาแล้วไม่มีแล้วครับการแข่งขันกันบนโลกนี้และจะมีความรุ่งเรืองความสุขไม่มีคนที่รวยที่สุดบนโลกนี้ก็ไม่จะมีความสุขนะครับเพราะว่าเขาไม่พอรวยแค่นี้จะต้องเอาให้มากกว่านี้คนมีตำแหน่งสูงขนาดนี้ก็ไม่พอความสุขมีที่ไหนแล้วครับต้องคิดหาทางที่จะเอาให้มันสูงกว่านี้จนกระทั่งโลกดุนยานั้นทำลายเขาเองนะครับนี่คือสิ่งที่นะครับที่นบีกลัวความจนนบีไม่กลัวแต่กลัวว่าโลกดุนยานั้นจะทำให้พวกท่านนั้นต้องพบกับความหายนะอัยยูฮันนัสอินนะอับดันคอยรุลลอฮุบัยนัดดุนยาวบัยนะมาอินดัลลอฮ์ท่านทั้งหลายนะครับอัลลอฮ์นั้นได้ให้เราเลือกระหว่างสิ่งที่อยู่กับอัลลอฮ์มีกับอัลลอฮ์กับสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยานี้ฟักตาระมาอินดัลลอฮ์พวกท่านจงเลือกสิ่งที่มีอยู่ที่อัลลอฮ์นะครับอย่าไปเลือกสิ่งที่ดุนยาจะให้กับเราคนจนสามารถมีความสุขได้ถ้าเขามีอีมานเขารู้ว่าเขานั้นจะต้องไปหาอะไรจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะรู้นะครับผมบอกว่าอบูบักอัสซิดดีกวะกอตอันนบีพอนบีพูดคำนี้จบปั๊บอบูบักลุกขึ้นยืนอบูบักใครครับหนึ่งในคุลฟะรอชิดูน4ท่านหนึ่งใน4ท่านที่อัลลอฮ์ทรงรับรองว่าเป็นชาวสวรรค์จำง่ายๆนะครับวะกอละฟะไดนากะบิอาบาอินาลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกว่าฉันขอไถ่ชีวิตท่านด้วยกับบรรดาพ่อแม่ของฉันแปลว่าเอาพ่อแม่ไปก่อนแต่ว่าท่านคงอยู่ชีวิตอยู่ฟะไดนาบิอุมมาฮาตินาขอไถ่ด้วยกับแม่ของฉันด้วยฝ่าได้นะก็บีเอาลาดินาลูกหลานเอาไปเลยแต่ขอให้ท่านอย่าเพิ่งตายนะครับฝ่าได้นะบีอาซวาจินาภรรยาก็เอาไปเถอะไม่ห่วงขออย่างเดียวให้ท่านนบีนั้นยังคงรอดอยู่อย่าเพิ่งจากเราไปนะครับฟานาลอนัสอิลาอบีบักผู้คนก็มองท่านนบีบักว่าพูดได้ยังไงอย่างนี้นบีกำลังพูดอยู่ตัดคำพูดนบีได้ยังไงนะครับ
ฟาคัดนบียูดาฟิอันอบีบักกออิลันท่านนบีก็อะไรครับแก้ให้กับท่านนบีบักโดยกล่าวว่าอายูฮันนัสดาอูอบาบักท่านทั้งหลายปล่อยให้อบีบักพูดไปเถอะฟามามิงกุมมินอะฮัดินกาดะละฮูอินดะนามินฟัดลินอิลลากาฟานาฮูเพราะว่าพวกท่านทุกคนนั้นนะครับพวกเราสามารถที่จะชดเชยได้ด้วยสิ่งที่พวกเรามีอิลลาอบูบักนอกจากอบูบักพวกเจ้ามีเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะชดเชยอบักได้เป็นบุคคลที่มีความสำคัญและก็ยิ่งใหญ่มากลัมอัสตะติมุกาฟาตูซึ่งฉันไม่สามารถที่จะชดเชยอบักได้ที่จะให้สิ่งตอบแทนได้นะพวกท่านเนี่ยนะก็ฉันสามารถตอบแทนได้ในความดีด้วยกับสิ่งที่ท่านมีอยู่แต่อบูบักนั้นฉันมีอยู่เท่าไหร่ก็ชดแทนเขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้ฟาตรอกตูมากาฟาตูอิลลอห์ฉันจึงปล่อยให้อัลลอฮ์ตอบแทนเขาผู้นี้อบูบักจบคุตบะสุดท้ายท่านนบีก่อนท่านนบีจากเราไปท่านกล่าวเช่นนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ได้เล่ามาเนี่ยมันเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับว่าเราจำเป็นจะต้องรักท่านนบีเนี่ยเพราะเหตุผลอะไรอบูบักปัจจุบันนี้มีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้ร้ายกล่าวด่าทอแล้วก็บอกเป็นชาวนรกซึ่งอบูบักนั้นท่านนบีบอกว่าพวกท่านเอาสมบัติของพวกท่านทั้งหมดที่จะมาชดเชยเขาเนี่ยก็หาไม่ได้ให้อัลลอฮ์ตอบแทนอย่างเดียวนะครับเพราะงั้นอบูบักคือหนึ่งในชาวสวรรค์ที่แน่นอนอัลลอฮ์ว่าเอาไว้นะครับก็เวลาหมดแล้วรับสาระดีไหมครับทราบยังว่าเหตุผลที่เรารักนบีเพราะอะไรนั่นแหละครับเราเป็นญาติพี่น้องนบีนะครับไม่ใช่คนอื่นของไกลเพราะนั้นอย่าให้นบีต้องเสียชื่อในวันกิยามะห์ที่มีญาติอย่างพวกเราที่ไม่เอาไหนก็ขอฝากเอาไว้ครับอัลลอฮฺตะอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์